ตามทางเข้าออกใช่ไหมคะค่ะเป็นที่ตาบอดเหรอคะหรือยังไงเป็นที่ตาบอดแล้วก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ด้วยข้างหน้าก็มีกรรมสิทธิ์นะคะก็เป็นสปก.ค่ะแต่คือตกหล่นนะคะเราก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าคนที่จะให้โอนให้เขาก็ไม่อยู่อะค่ะก็ไปหายจับศูนย์นะคะฮัลโหลต้องเริ่มต้นถามใหม่ก่อนคุณอยู่อำเภออะไรเนี่ยอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษค่ะขุนหารแล้วทำไมมาอยู่สุพรรณนะทำไมใช้ชื่อสุพรรณนะแล้วตอนนี้อยู่ที่สุพรรณหรือเปล่าตอนนี้ทำงานอยู่ที่สุพรรณค่ะเดี๋ยวก็เกษียณว่าจะไปทำไร่อยู่นู่นค่ะบ้านเดิมอยู่ที่ศรีสะเกษแล้วที่ดินที่มีปัญหาคือที่ศรีสะเกษใช่ค่ะบ้านเดิมอยู่ศรีสะเกษค่ะที่เอกสารอะไรที่ดินคุณที่ไม่มีทางออกเป็นที่ว่างเปล่าค่ะที่ว่างเปล่าที่ว่าเราซื้อต่อมาจากเขาแต่ว่าคือตกหล่นยังไม่ได้เป็นสปก.แต่ข้างหน้าเป็นสปก.หมดค่ะทำไมไม่ไปออกโฉนดซะก่อนนะว่างเปล่าคือพอจะไปออกคนที่ขายให้ไม่อยู่เลยค่ะเหมือนว่าตามตัวไม่ได้เลยหายตลอดเนี้ยไม่เกี่ยวครับที่ว่างเปล่านี่ไม่เกี่ยวครับอย่างนี้คุณฟังก่อนนะคำว่าคุณซื้อที่ดินว่างเปล่าเนี่ยที่ดินว่างเปล่ามันไม่มีกรรมสิทธิ์มันใช้สิทธิการครอบครองแค่สิทธิการครอบครองใครครอบครองคนนั้นได้ถึงเราจะมีชื่ออยู่ในครอบครองก็ได้ใช่ไหมคะเราไปใช้สิทธิ์ได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้การครอบครองเดี๋ยวนี้เนี่ยบางคนก็ใช้วิธีการพอครอบครองแล้วก็ไปแจ้งผู้ใหญ่แจ้งอบต.เพื่อเสียภาษีเป็นหลักฐานอย่างเงี้ยนะทีนี้อบต.ท้องถิ่นเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่เก็บภาษีแล้วเพราะมันมีปัญหาคนมาแจ้งแล้วก็อ้างเป็นกรรมสิทธิ์ที่ว่างเปล่าเราไม่ได้มีกรรมสิทธิ์เราครอบครองที่ดินหลวงนะครับซึ่งถ้าพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่สปก.เนี่ยผมเข้าใจว่าเขาประกาศเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินไว้แล้วมันจะครอบคลุมเราไม่สามารถที่จะออกเป็นโฉนดได้ทางเดียวก็คือต้องออกเป็นสปก.ก็ต้องยื่นเรื่องต่อสปก.อ๋ออันนี้เราต้องไปยื่นต่อสปก.ใช่ไหมคะใช่ให้เข้ามาทำการรังวัดเพราะว่าเราครอบครองที่ตรงนี้อยู่เพราะงั้นเป็นเรื่องของการครอบครองครับเป็นเรื่องการครอบครองที่ใช่เมื่อเป็นเรื่องการครอบครองที่เนี่ยนะครับเราก็แค่ครอบครองอ่ะเดี๋ยวคนอื่นมาแย่งสิทธิ์คุณในปีหนึ่งเขาก็ได้ไปอีกการแย่งการครอบครองอ่ะการครอบครองถึงครอบครองอ่ะต้องอยู่ต้องทำกินทำประโยชน์อ่ะค่ะอันนี้ซื้อมาเกือบจะ10กว่าปีแล้วจะ20ปีแล้วเข้าใจไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีไหนก็ตามอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้กรรมสิทธิ์ใช่ทีนี้อย่างนี้ผมแนะนำคุณจินจุธาอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะคุณเข้าแอปพลิเคชันบอกดินเนี่ยนะให้ใครก็ได้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเอามือถือที่มีอินเทอร์เน็ตเข้าไปในแอปพลิเคชันบอกดินที่เราพูดมาตลอดเนี่ยนะลองเข้าไปดูซิว่าที่ตรงนี้สามารถออกโฉนดได้หรือไม่นะครับถ้าออกได้ก็ขอรอเจ้าหน้าที่มาทำการเดินรังวัดนะครับจากส่วนกลางแต่ถ้ามันออกไม่ได้ด้วยว่าเขาประกาศเขตปฏิรูปที่ดินเราก็จะได้รู้ว่าสถานะมันเป็นอย่างไรเราจะได้ไปติดต่อสปก.ใช่ครับส่วนทางออกว่าทีหลังเอาตรงนี้ก่อนเราจะไปฟ้องเขาข้างหน้าเนี่ยเรายังไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์เลยอย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้วิธีการพูดคุยเจรจาเราครอบครองทางออกไม่ได้ก็คุยทางข้างหน้าเขาก่อนขอเขาไปก่อนแต่เราต้องจัดการเรื่องที่ดินแปลงนี้เสียก่อนว่ามันควรจะเป็นสปก.หรือจะสามารถนำไปสู่การออกโฉนดได้หรือไม่ค่ะแต่คนข้างหน้าที่อยู่ข้างหน้านะเขาขายให้ทางออกแล้วแต่เขาก็เอาแพงนะเราก็ไม่มีทุนนะคะถ้าไม่มีทุนก็ไม่ได้สิก็ต้องเจรจากับเขาใช่ครับเขาให้แล้วเราไม่มีตังค์ซื้อมันก็ไม่ได้อะครับมาเราก็ขอให้เขาตัดที่ไปเขาก็ไม่เอาว่าเราจะได้เอาทุนนั้นมาไปบังคับเขาไม่ได้ใช่ใช่ไปบังคับเขาไม่ได้แล้วเราก็จะไปจะใช้อะไรจะใช้ครอบครองปรปักษ์ใช้เดินภาระจำยอมก็ยังไม่ได้ไม่เข้าเกณฑ์นะเพราะเราได้อยู่ในที่ดินไปทำตรงนี้ก่อนคุณยังมีเวลาคุณยังทำงานอยู่สุพรรณแล้วก็ลองให้ญาติพี่น้องเข้าไปตรวจสอบดูซิข้าบอกดินซะก่อนนะว่าตรงนี้สามารถทำเป็นโฉนดได้หรือไม่นะครับถ้าไม่ได้ก็ปฏิรูปเขาจะตอบคุณภายใน1เดือนว่ามีเขตปฏิรูปออกไม่ได้ติดต่อสปก.โอเคนะสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะ